วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Arena Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีตุลลัคนาตุลนะคะประจำช่วงวันที่16ถึง31มกราคมนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตะวันตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ Description Box ได้เลยนะคะโอเคคนโสดชาวตุลนะคะสถานการณ์ความรักของคนโสดเป็นยังไงบ้างในช่วงเวลาดังกล่าวเพจซับซ้อน7ถ้วย8ถ้วย Knight of Cup 10เหรียญเอาจริงไพ่มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกแต่เหมือนกับว่าเราเลือกเยอะอะเรามีแบบว่าสแตนดาร์ดข้อ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ว่ากันไปนะคะแต่ก็ไม่เจอคนที่ถูกใจสักทีพอจะเจอคนที่ถูกใจมีไหมบอกเลยว่ามีนะแต่ว่าเลือกนานอะเลือกนาแล้วเลือกทีคัดสรรอย่างดีต้องเกรด A เกรดพรีเมียมผู้หญิงผู้ชายหรือเพศใดก็เกรดพรีเมียมถึงจะรับเข้ามาในชีวิตถึงจะคุยถึงจะจีบถึงจะอะไรกันนะคะถามว่ามีคนถูกใจไหมก็อย่างที่บอกนะคะว่ามีค่ะมีนะคะคนนี้น่าจะทำให้คุณรู้สึกสดชื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะสดชื่นสดใสนะคะมีความสุขอีกครั้งหนึ่งแต่มันเป็นลักษณะของความเหรียญไงมันไม่ใช่ถ้วยถ้าถ้วยนี่มันก็น่าจะดีมากๆในเรื่องของความรักนะแต่มันเป็นลักษณะเหรียญคือมันเป็นความสุขที่ยังไม่ถึงกับใจมันยังไม่ดับฟูแบบขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้แย่นะก็เป็นไพ่ที่ดีนะคะต่อไปคนคนนั้นดีกว่าคนที่เข้าเกณฑ์ของคุณนะคนนี้เข้าเกณฑ์นะคะตามสแตนดาร์ดที่คุณตั้งไว้เนี่ยสถานการณ์ความสัมพันธ์เขาเป็นยังไงKnight of Swordsนะคะธาตุลมนะคะ Queen of Swordsธาตุลมอีกแล้วเขาก็นึกถึงคุณแหละ Ace of Pentacles 4เหรียญ2ดาบเขาเป็นคนที่ขี้หึงนะบอกก่อนเราจะชอบประชดประชันถ้าไม่พอใจอะไรคือถ้าคุณรู้จักเขาไปเรื่อยๆนะถ้าคุณรู้จักเขาไปเรื่อยคุยกับเขาไปเรื่อยเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เอาแต่ใจนะคะเย่อหยิ่งบ้างบางทีนะคะแบบไม่ชอบอะไรแบบยุ่มยิ้มเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยขี้รำคาญนิดนึงนะคะแต่เขาเป็นคนที่บุคลิกภายนอกดูดีไงอะไรหลายๆอย่างมันแบบทุกอย่างมันดีไปหมดเลยในช่วงแรกๆนะคะเอซ็อปเพนเดอร์เคิลขึ้นมาเนี่ยคือโอกาสนะโอกาสที่จะอยากได้ใครสักคนเข้ามาในชีวิตอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะอาจจะเป็นตัวคุณก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะโอเคต่อไปมาดูความรู้สึกเขาบ้างเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาชอบคุณมากน้อยแค่ไหนQueen of Cup นะคะ7เหรียญ6เหรียญค่ะ10เหรียญนะคะเนื้อสั้นก็ชอบคุณนะชอบคุณมากเลยแต่ว่ายังไม่ได้แบบรีบตัดสินใจนะจีบไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปเริ่มจากความเป็นเพื่อนหรือความรู้สึกดีๆที่มีให้กันอย่างเป็นมิตรภาพที่ดีกันไปก่อนนะคะมันไม่มีไพ่ถ้วยเลยนอกจากไพ่ใบนี้คือ Queen of Cup อาจจะเป็นตัวเขาก็ได้ทัดน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะไพ่ที่เด่นเลยนะมีนกรกฎพิจิกทัดน้ำนะคะแล้วก็ทัดลมนะคะกุมเมถุนตุลคนคนนี้เขาอยากเริ่มต้นชีวิตกับคุณนะเหมือนกับว่าก็วางแผนไว้แหละว่าถ้ามันเป็นไปได้นะในอนาคตอ่ะคุยกันไปจีบกันไปรู้จักกันไปเรื่อยๆได้รู้ข้อดีข้อเสียมูเนียนของกันและกันนะเขาก็อยากที่จะคอมมิตเมนต์นะคะคือคบจริงจังอ่ะไม่ใช่แบบไม่ใช่เล่นอ่ะไม่ใช่แบบไปเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะไพ่สลับกันได้นะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขา The Fool นะคะ9เหรียญ Queen of Wandsก้าวถ้วยทำแพลนก็ไม่ได้ถึงกับว่ารักมากมายขนาดนั้นแต่มันก็เป็นความรู้สึกที่ดีๆที่คุณมีให้กับเขามันเป็นความรู้สึกที่คุณไม่อยากไปผูกมัดแล้วก็ไม่อยากให้เขามาผูกมัดอะไรคุณมากมายในช่วงเริ่มต้นนะคะค่อยๆคุยค่อยๆเรียนรู้กันไปเพราะคุณรู้สึกว่าการที่คุณอยู่เป็นโสดแล้วตอนนี้คุณมีความสุขดีดังนั้นเวลาที่มีใครจะเข้ามาหรือจะเข้าหาใครอะไรเนี่ยคุณจะต้องดูสแตนดาร์ดก่อนว่าคนคนนั้นผ่านไหมนะคะ
ซึ่งมันมีคนไม่ผ่านอยู่นะมันมีคนที่ไม่ผ่านอยู่นะคะจะต้องเป็นช่วงเวลาของการที่ทำแผนอะอะไรที่มันมีความแตกต่างที่มันไม่สมดุลนะคะคงจะต้องศึกษาดูใจกันไปอีกหน่อยอีกนานหน่อยนะคะเขามีอะไรอยากจะบอกคุณบ้างเขามีอะไรอยากจะบอกคุณบ้าง2ดาบ10ถ้วยเขาอยากคอมมิตเมนต์เลิศอะอิจฉาตุนเวอร์คนโสดคือแบบดีเวอร์ปังเวอร์ปังปุริเย่ว่าไปนะประมาณนั้นนะคะถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้ในอนาคตนะเขาอยากจะคอมมิตเมนต์กับคุณอยากจะคบกับคุณจริงๆจังๆเนี่ยแหละนะคะคนคนนี้มีเป้าหมายนะว่าเล่นไปนะคะโอเคต่อไปน่าจะชัดเจนแล้วนะน่าจะแฮปปี้กันไปแล้วสำหรับคนโสดนะคะต่อไปบทสรุปขอสวยๆหน่อยเด้ออันเดอร์ซันการเริ่มต้นใหม่ฮันนาแฟนแต่ว่าเป็นไปในลักษณะของการรู้จักคุยกันนะคะลักษณะของความว่าเพื่อนเหมือนความรู้สึกดีๆเอซอบขับขึ้นมาชัดอยากชัดมากว่ายังไงก็จะได้เจอความรักครั้งใหม่เข้ามาในชีวิตของคุณจะมีการเริ่มต้นใหม่สำหรับคุณโสดแน่นอนไพ่มันขึ้น1ถ้วยขึ้นมาขนาดนี้นะคะถ้ามีคนเถียงขึ้นมาว่าเห็นจะมีเลยเว้ยรอแล้วก็ไม่เห็นมีคลิปนี้อาจจะไม่ใช่คลิปของคุณนะคะเพราะมันก็เป็นดวงโดยรวมเนาะดังนั้นมันก็ไม่ได้แม่นยำสำหรับคนอยู่แล้วนะคะเซมซีค่ะลองคุยแล้วไงอ่ะแล้วไงต่อเพื่อนไม่จริงไม่ได้รู้สึกแค่เพื่อนหรอกคุยไปคุยมาก็รักนั่นแหละไปต่อไม่ไหวทำไมไปต่อไม่ไหวอ่ะดูหน่อยสิไปต่อในลักษณะของความว่าเพื่อนไม่ไหวหรือเปล่าให้ความรักสิกระเด้งกระดอนexpress your love นะคะ very soon เร็วนี้แหละจะมีคนเข้ามาแต่ดูให้ดีนะคะเพราะมันมีคนที่ไม่โอเคเข้ามาด้วยอีกอย่างนึงถ้าคุณรู้สึกดีกับเขาคุณก็แสดงออกความรู้สึกของเขาไปได้เลยถ้าชอบหรืออะไรเป็นห่วงอะไรเงี้ยแสดงออกไปได้เลยนะคะมันอาจจะทำให้ความสัมพันธ์ที่จะได้คบกันเนี่ยอาจจะเร็วมากขึ้นก็เป็นไปได้นะคะโอเคค่ะคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะความสัมพันธ์คนมีคู่นะคะสถานการณ์คนมีคู่นะคะเป็นยังไงบ้าง7ดาบ4เหรียญจัดเมนต์มาละสายสืบนะคะมาละนักสืบเรามาแล้วนะคะ7เหรียญโอเคมี7ดาบนะคะ4เหรียญจัสเมนต์5ไม้เท้า7เหรียญมีการสืบกันส่องกันจุกกันจิกกันแอบดูนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับคนรักของคุณนะคะเขาทำอะไรที่ไหนอย่างไรกับใครเมื่อไหร่นะคะเช็คโทรศัพท์เช็คนู่นเช็คนี่เช็คเฟซแล้วก็เจอเรื่องราวบางอย่างที่ทำให้คุณไม่ถูกใจอย่างแรงนะคะน่าจะเป็นเกี่ยวกับแบบคุยกับคนนั้นคนนี้หรือไปกดไลค์กดหัวใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้คุณรู้สึกว่ามันมีอาการหึงหวงเกิดขึ้นคุณพยายามที่จะปลงนะคุณพยายามที่จะควบคุมตัวเองนะแต่มันไม่ไหวจริงห้าไม้เท้าขึ้นมามีเกณฑ์ที่จะทะเลาะมีเกณฑ์ที่จะมีปากมีเสียงกับคนรักด้วยเรื่องที่คุณไปรู้มาเนี่ยแหละนะคะแต่เขาจะตอบยังไงไม่รู้นะแต่7เหรียญเนี่ยมองว่าคุณจะยังให้โอกาสอยู่คุณจะยังดูพฤติกรรมเขาต่อไปค่อยๆดูแล้วก็พิจารณาพฤติกรรมเขาต่อไปว่าเขายังทำเหมือนเดิมหรือเปล่านั่นนี่ทีนี้ด้านคนรักของคุณนะคะสถานการณ์เขาเป็นยังไง Queen of Pentacles King of Wands โหมีแต่บุคคลอะจานยังไงอะ10เหรียญ6เหรียญโอเคค่ะเขาอาจจะมีแบบเล่นๆอะไรบ้างนะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาก็ยังให้ความสัมพันธ์กับความสัมพันธ์ของคุณอยู่ไม่ว่าคุณจะเป็นแต่งงานกันแล้วมีครอบครัวหรือว่าเป็นแฟนกันนะคะอยู่ด้วยกันต่างๆก็ตามนะเขาก็ยังให้ความสัมพันธ์ของคุณถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีเวลาให้เท่าไหร่ในบางครั้งบางทีบางครั้งมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่บาลานซ์กันอ่ะคนนึงให้มากเลยคนนึงเอาแต่รับ
อะไรประมาณเนี้ยซึ่งไพ่สามารถสลับกันได้นะตรงเนี้ยไอ้คู่พิพาทเนี่ยนะคู่กรณีอะค่ะน่าจะเป็นคนจากที่ทำงานนั่นแหละไม่มีใครไม่ใช่ใครอื่นไกลเลยนะคะเขาก็คุยเล่นๆหรือคุยเรื่องงานอะไรไปเหมือนเอางานมาอ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าจากสถานการณ์แล้วเนี่ยเขาก็พยายามที่จะพรูฟตัวเองนะพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันนะใจเย็นๆใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆเลยในฝั่งคุณทีนี้เรามาดูความรู้สึกที่เขามีต่อคุณบ้างนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณคนรักของคุณรู้สึกอย่างไรกับคุณและคิดอย่างไรกับคุณ Emperor สีส้มอีกละว่ามันออกสดโทนส้มเนี่ย2ไม้เท้า Hierophant โอเค Hermit Tower ความรู้สึกที่เขามีกับคุณเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ว่าบางคนในที่นี้เป็นความรักทางไกลนะคะมีคนต่างอำเภอต่างจังหวัดหรือบางคนนะคะต่างประเทศนะคะเป็นแฟนชาวต่างชาติความรู้สึกที่เขามีต่อคุณน่ะเขามองว่าแบบเหมือนตัวคุณเนี่ยไม่เข้าใจในตัวเขาเหมือนตัวคุณไม่ได้สัมผัสถึงเนื้อในของเขาที่แท้จริงที่อยู่ลึกๆข้างในที่เขาเป็นจริงๆในบางจุดในบางจุดในบางอย่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าทำไมถึงเป็นทาวเวอร์ทำไมถึงเป็นทาวเวอร์กับเฮอร์มิตอึดอัด10ดาบอึดอัดและเสียใจนะคะเขาอยากให้คุณเข้าใจเขามากกว่านี้แต่ในขณะเดียวกันตัวเขาเองก็ต้องชี้แจงเรื่องราวเหมือนกันเหมือนเขายืนยันว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นแค่เพื่อนกันไม่มีอะไรเลยแล้วการที่แบบเหมือนโดนจับตามองอยู่ตลอดเวลาเป็นนักสืบโคนันใส่เขาเนี่ยเขารู้สึกว่ามันอึดอัดนะคะมันเต็มไปด้วยความไม่ไว้วางใจเขารู้สึกว่ามันเหนื่อยอ่ะมันไม่เป็นตัวของตัวเองอ่ะเพราะว่าตัวเขาเป็นคนที่มีพื้นที่ส่วนตัวค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะคะไปคุณรู้สึกยังไงกับเขาไพ่สลับกันได้นะคะคุณรู้สึกอย่างไรกับเขา8ไม้เท้า3เหรียญรู้สึกว่าต้องคุยอะรู้สึกว่าเขาอะจะต้องแบ่งเวลาให้คุณให้ได้ไม่ว่ายังไงก็ตามเพราะคุณรู้สึกคุณเหงามากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมในความรัก คืออยากคุยอะมีอะไรเรื่องงานหรืออะไรเนี่ยถ้าเป็นไปได้อ่ะสละเวลามาบ้างได้ไหมเพราะคุณแบบมันเป็นฟีลของคนขี้เหงาอ่ะขี้เหงาเอาแต่ใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะขี้เหงาขี้น้อยใจต่างๆไม่ว่าเพศใดก็ตามนะไม่ได้บอกเนาะต้องเป็นเพศไหนนะเพราะทุกเพศมันก็มีเหมือนกันหมดนะคะคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ค่อยปลอดภัยละเพราะคุณระแวงไงระแวงกับสิ่งที่คุณไปเจอมาระแวงกับสิ่งที่คุณไปรู้มาคนนั้นบอกมาคนนี้บอกมาหรือไปเจอกับตัวเองเนี่ยจนคิดไปสู่กระบวนการคิดแล้วก็ตีความออกมามันน่าจะเป็นแบบนี้แล้วก็งอนแล้วก็โกรธแล้วก็มีความเรียกร้องความต้องการนั่นนี่จากความสัมพันธ์นะคะขอดูอีกนิดนึงเกี่ยวกับตัวแฟนของคุณหน่อยคนรักของคุณนะคะขอดูตัวตนของเขาหน่อยว่าเป็นยังไงเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อคุณเนี่ยเขาให้ความสำคัญหรือมันสำคัญแค่ไหนหรือยังไงเจ็ดถ้วย The Sun Nine of Cup มันมีคนเข้ามาจริงมันมีคนเข้ามาจริง แต่ตัวเขาเนี่ยก็พยายามที่จะแบบที่จะไม่อะไรมากมายแล้วนะพยายามที่จะไม่อะไรมากมายแล้วอะเกี่ยวกับคนที่เข้ามาคุยมาจีบอะไรเงี้ยเขาอะนะโอเคทั้งหมดก็ยังรักคุณอยู่ก็แค่ว่าเรื่องความคิดที่มันอาจจะเยอะเกินไปสักนิดนึงในช่วงนี้นะลดลงหน่อยปิดตาข้างนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคเดี๋ยวนะดูซิว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณเขา
อยากบอกอะไรกับคุณไหมเพจซับโซนะคะ8ดาบไว้ใจกันหน่อย3ถ้วย5ถ้วย ไว้ใจกันหน่อยทุกอย่างมันยังแบบเป็นเรื่องของแบบเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีอะไรในเกาะไผ่นะคะ5ถ้วยคือเขาก็รู้สึกแบบว่าก็เสียใจนะเขาก็เสียใจนะที่คุณไม่ไว้วางใจเขาที่ไม่เชื่อใจในตัวเขาอะไรแบบเนี้ยนะคะต่อไปค่ะบทสรุป The World นะคะ Chariot Knight of Wands แล้วก็ King of Wandsโอกาสในความสัมพันธ์แหละ ในการคุยในการที่จะเคลียร์เริ่มกันใหม่มาเริ่มกันใหม่อะไรที่ทะเลาะไปหรือกำลังจะทะเลาะเนี่ยก็คือดูว่าเป็นแนวทางนะคะมันจะได้ไม่เกิดขึ้นแล้วกันเรื่องราวที่มันแย่ๆแต่มันจะผ่านไปได้นะคะผ่านไปได้อยู่ที่คุณสองคนแล้วแหละเซมซีรักตัวเองพอเหลือเกิน move on จากความคิดที่ไม่โอเค move on จากความรู้สึกที่ไม่โอเคจากเรื่องราวเก่าๆอ่ะ move on แล้วไปเริ่มใหม่เรื่องที่แบบว่าจะต้องไปเลิกกับคนนี้แล้วไปเจอคนใหม่นะไม่ใช่นะหมายถึงว่ามาเริ่มกันใหม่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาคนนี้แหละคนรักคนนี้แหละเพื่อนไม่จริงนี่ไงมันมีอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันตังหิดใจเกี่ยวกับคนอย่างที่ทำงานของคนเราของคุณแต่แฟนของคุณเขาก็ชัดเจนนะว่ามันก็ไม่มีอะไรดังนั้นมันก็ต้องดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะมันก็เป็นเคส by เคสอ่ะนะนี่ก็เป็นโดยรวมก็พยายามที่จะพูดให้พยายามที่จะทายไพ่ให้มันแบบชัดที่สุดนะคะ You deserve love ค่ะเหมือนที่ CMC บอกเลย Healing family issue worth waiting for นะคะคุณทุกคนที่จะได้รับความรักไม่ว่าจะเป็นด้านฝั่งข้างบนหรือฝั่งข้างล่างก็ตามนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่ความรักระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยต้องแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์เป็นช่วงของการที่ ได้เจอปัญหาและเป็นช่วงที่จะได้แก้ไขปัญหาอะไรที่คุณรออยู่มันคุ้มค่าที่จะรอนะแบบอย่างบางคนรอที่จะได้แต่งงานกับคนนี้หรือรอที่จะมีลูกคิดว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะคะสำหรับคนนี้คู่ชาวตุลนะในอนาคตโอเคคลิปสำหรับคนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะฝั่งของคุณ5เหรียญ4เหรียญ4ถ้วย3ดาบโอ้จัสติสเครียดเลยเซ็งเลยเพราะคนคุยของคุณนะเขาไม่ค่อยใส่ใจคุณเขาเมินคุณเขาไม่ค่อยใส่ใจเขาไม่ค่อยคุยเขาไม่ค่อยอะไรไม่ค่อยจะแบบอะไรกับคุณเลยอ่ะคุณทักไปนี่ตอบมา1คํา2คําคุณจะต้องเป็นฝ่ายชวนคุยจนคุณรู้สึกว่าบางทีเนี่ยมองว่าเราอาจจะอกหักจากความสัมพันธ์นี้แล้วก็เป็นไปได้คนรักน่าจะเริ่มเบื่อเราแล้วล่ะมั้งคนนี้เขาอาจจะมีคนอื่นคุยหรือเปล่าคิดนั่นคิดนี่คิดทุกอย่างจนคุณเริ่มคิดว่าอาจจะตัดสินใจที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้ด้วยซ้ำนะคะต่อไปค่ะคนคุยของคุณนะคะสถานการณ์ความสัมพันธ์เขาเป็นยังไงเดวิลโอเคชัดเจนค่ะเขามีคนอื่น10ดาบ3ถ้วยเดทโอเคมันมีเกณฑ์จบจริงๆมันมีเกณฑ์ในการจบความสัมพันธ์จริงๆที่เขาหายไปเนี่ยคือเขาก็มีตัวเลือกใช่ตัวอย่างที่คิดอย่างที่แบบนึกเอาไว้เลย3ถ้วยเขายังหลั่นล้าอยู่เลยคุณคนนั้นทีคุยคนนี้ที10ดาบเขาไม่กล้ารักอะไรกับใครแล้วนะคะเขากลัวเจ็บ10ดาบอ่ะมันคืออดีตของเขาความเจ็บของเขาที่เคยผ่านมาแล้วมันโผล่มาอยู่ในยุคของปัจจุบันดังนั้นเป็นไปว่าไปได้ว่าไอ้เรื่องราวความเจ็บปวดเนี่ยที่ผ่านมาจากอดีตมันยังคงอยู่มันเป็น
จุดที่เตือนใจเขาว่าอย่าเพิ่งคบใครคุยไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเป็น mindset ที่เป็นอย่างนั้นไปจนเขาทำให้รู้สึกว่าเดี๋ยวคุณก็จะรู้เองว่าเขาเริ่มเปลี่ยนไปละแล้วเขาจะไม่ได้แบบมานั่งบอกเนาะว่าเราเลิกกันหรือว่าเลิกคุยนั่นนี่ไม่มีจะค่อยๆเฟดไปเรื่อยๆจนหายไปจากชีวิตของคุณจะเป็นลักษณะแนวนี้ดังนั้นขอดูหน่อยว่าเขารู้สึกแล้วก็คิดยังไงกับคุณบอกก่อนนะคะไพ่สลับกันได้นะคะนี่เหนื่อยมากเลยอะต้องบอกทุกคลิปเลยแทบจะทำเป็นสคริปต์ไปแล้วนะโอเคเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะวีเจ็ดไม้เท้าไม่น่าจะดีเดวิล8ดาบ2เหรียญเขาก็ยังชั่งใจอยู่นะดูเหมือนเขามีอดีตอย่างที่บอกที่ไปบอกมาเมื่อกี้เลยนะคะเขายังคิดถึงคนเก่าของเขาอยู่อะแล้วเหมือนเขาคุยกับคุณเขาทำให้เขานึกถึงคนเก่าๆดังนั้นเขาก็เลยไม่ไว้ใจหรือไม่เชื่อใจอะไรคุณมากมายเท่าไหร่ไม่รู้นะเขาตัดสินแบบนั้นไปแล้วอะเขาเริ่มจะมีกำแพงกับคุณแล้วจะถามว่าเขาจะตัดคุณหรือเปล่าเขาก็ไม่ตัดซะทีเดียวอาจจะมีคุยบ้างนานๆทีคุยนิดๆหน่อยๆหรือเจอแล้วก็แยกย้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ท้ายที่สุดแล้วอะมองว่าถ้าคุณมองว่าไม่สิถ้าคุณตั้งเป้าหมายในชีวิตของคุณในเรื่องราวของความรักว่าคุณอยากจะมีคนรักที่มันชัดเจนคบกันมีคนรู้ทุกคนรู้แฟนคลับรู้ญาติพี่น้องรู้ก็ต้องเดินออกมาจากความสัมพันธ์ตรงนี้เพราะคนคนนี้ยังไม่ใช่คนนั้นของคุณนะคะต่อไปคุณรู้สึกยังไงกับเขานะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขาเพจซับบอล10เหรียญอ่ะคุณรักเขาอ่ะแต่คุณทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะทำแผนคุณพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองพยายามที่จะเข้าหาเขาพยายามทำยังไงก็ได้ที่จะให้เขาแบบสนใจเราพยายามที่จะให้ความสัมพันธ์เนี่ยขับประคองไปได้เพราะด้วยว่าความเป้าหมายของคุณคือ10เหรียญไงคุณอยากจะคอมมิตเมนต์ไพ่มันเยินสักนิดนะคะคุณอยากจะคอมมิตเมนต์กับเขานะคุณอยากจะให้พ่อแม่รู้โลกรู้แฟนคลับรู้ทุกคนรู้แต่ว่าฝั่งเขาไม่ได้ต้องการไปในทิศทางเดียวกันกับคุณแล้วเรื่องของความรักเนี่ยก็จะเป็นด้านตัวคุณมากกว่าที่เขาจะเป็นคือคุณรักเขาแต่ว่าเขายังไม่ได้ถึงขั้นแบบจะรักเราอะไรขนาดนั้นอ่ะแล้วอนาคตที่มองดูเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงว่าคุณอาจจะเสียใจแต่ถ้าคุณทำใจได้คุณยังอยากอยู่ตรงนี้คุณยังตัดใจจากเขาไม่ได้ก็คุยต่อไปก็ได้อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของคุณแต่ละคนนะคะเพราะว่าไม่สามารถที่จะไปตัดสินใจแทนใครได้จริงๆต่อไปค่ะเขามีอะไรอยากจะบอกคุณไหมเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณ4ไม้เท้า King of Cup 3ดาบ3ดาบถ้าคิดที่จะคอมมิตเมนต์นะ4ไม้เท้าเนี่ยประมาณว่าเขาจะสื่อว่าถ้าคุณคิดที่จะคอมมิตเมนต์ถ้าคุณคิดที่จะเป็นเจ้าของเขาเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะอกหักเลยมีเกณฑ์ที่คุณจะเจ็บมีเกณฑ์ที่คุณจะอกหักจากคนคนนี้ได้เลยได้สั่งนะคะเพราะคนคนนี้ยังเป็นผู้ชายที่โลเลหรือเป็นผู้หญิงที่โลเลหรือว่าเป็นเพศที่แบบเป็นคนที่โลเลอ่ะยังเอาแน่เอานอนกับเขาไม่ได้จริงๆอันนี้คือสิ่งที่ไพ่บอกมานะคะเหมือนกับที่บอกไปตะกี้เลยแล้วไพ่มันก็ขึ้นมาแบบนี้นะคะต่อไปค่ะบทสรุปนะคะบทสรุปความสำคัญไม่ชัดเจนตุน Empress 4เหรียญคุณอย่ากอดคุณอย่ายึดติดอยู่กับคนที่เขาไม่ได้ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นไม่ได้ทำให้ความรู้สึกของคุณดีขึ้นไม่ได้ทำให้ความรักของคุณนั้นก้าวกระโดดหรือขึ้นไปเป็นสเต็ปคุณก็ต้องปล่อยวางคนคนนี้แล้วไปเริ่มต้นชีวิตใหม่พอเดอะซันขึ้นมาในจุดของอนาคตดังนั้นอนาคตเนี่ยมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอกับสิ่งใหม่ๆมีการที่จะได้เริ่มต้นใหม่ในเรื่องราวของความรักและสิ่งสำคัญกว่านั้นคืออันดับแรกคุณจะต้องหันกลับมารักตัวเองเติมความรักให้กับตัวเองก่อนนะคะโอเคต่อไปเจนซีคิดถึงแต่ทำอะไรไม่ได้รักตัวเอง
เสียใจนะรู้ไหมเขาก็คงจะรู้อยู่แต่ประเด็นคือเขาแคร์เราหรือเปล่านี่แหละคือสิ่งสำคัญที่เราจะต้องเข้าใจและรู้กับมันนี่ไงมีลิสต์เอ็กซ์เอาเขาออกไปนะคะปลดปล่อยปลดล็อกตัวเองนะคะเดี๋ยวคุณจะได้เจอคนใหม่เร็วๆนี้นะคะ very soon เร็วๆนี้คุณจะได้ตัดคนคนนี้ออกแล้วก็ได้เจอคนใหม่ได้เจอคนที่คุณสามารถที่จะ expressความรู้สึกของคุณออกไปได้คือเหมือนกับแสดงความรู้สึกออกไปได้อย่างเต็มที่นะคะและอาจจะเป็นคนที่มีเป้าหมายเดียวกันกับคุณด้วยก็ได้นะคะโอเคค่ะคลิปสำหรับชาวตุลก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ